ครงการการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมอำเภอจตุรภักมานจังหวัดร้อยเอ็ด Life Living Administration Integrated with Sufficient Economy Philosophy กิจกรรมแรกที่ดำเนินการได้แก่จัดอบรมครูหลักสูตรเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ชื่อโครงการเสริมศักยภาพครูบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในวันที่26ถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2553ครูผู้สอนเข้ารับการอบรมจำนวน33คนและครูในโรงเรียนเครือข่ายจำนวน15คนได้รับความรู้และทักษะไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงคนละ1หน่วยโดยครูวิเคราะห์หลักสูตรพิจารณาโครงสร้างรายวิชาเลือกหน่วยการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมที่2เป็นการตรวจประเมินหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินโดยภาพรวมในระดับดีขึ้นไปที่3จัดฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง8กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยจัดบรรยากาศมุมหน้าอ่านจัดหาหนังสือสื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและผู้สนใจใช้บริการกิจกรรมที่4ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ฝ่ายบริหารสังเกตการสอนและนิเทศติดตามมีการปลูกฝังคุณลักษณะอุปนิสัยความพอเพียงแก่นักเรียนตามแผนและสะท้อนผลการนิเทศแก่ครูผู้สอนมันจะต้องเกี่ยวกับอะไร Small books that student can learn how to live self-efficiently Now we have about 20 episodes of the book. In the book, there are cartoons, pictures in Thai language. The student enjoy the book because it's colorful and the picture is really cute for saving their things in their house to live self-efficiently. And these are the books that Mrs. Sumari Bula has created with her students. It's about a short story that student made it and they put it in a book. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งในมุมการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดมุมเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีหนังสือที่หลากหลายให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ยืมสื่อแล้วก็ยืมหนังสือในห้องกลุ่มสาระภาษาไทยไปศึกษาค้นคว้าที่บ้านได้ด้วยตนเองกิจกรรมที่5ครูสรุปผลการสอนรายงานผลการสอนกึ่งวิจัยในชั้นเรียนจำนวน28เล่มคิดเป็นร้อยละ84ของครูทั้งหมด 6. จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมาโดยบูรณาการกับวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ในวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2554มีการนำเสนอผลงานของนักเรียนและผลงานครูครบทั้ง8กลุ่มสาระมีโรงเรียนในเครือข่ายและนอกเครือข่ายร่วมชมนิทรรศการและศึกษาดูงานกิจกรรมที่7จัดประกวดครอบครัวพอเพียงโดยประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการประเมินเอกสารและออกติดตามประเมินครอบครัวที่เข้าร่วมจากทั้งหมด5หมู่บ้านและประกาศผลการประกวดมอบรางวัลจำนวน9ครอบครัวผลการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมร้อยละ73มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มีทักษะชีวิตคุณลักษณะ
อุปนิสัยความพอเพียงในตัวของนักเรียนและครอบครัวตลอดจนเป็นแบบอย่างในชุมชนได้ผลการสรุปบทเรียนของครูจากการดำเนินโครงการได้แผนภาพสรุปรูปแบบการจัดกิจกรรมของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคมและครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมทั้ง3ห่วง2เงื่อนไขส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะอยู่อย่างพอเพียงสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาข้าราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยI'm not afraid to die.